วัสดีครับสวัสดีครับคุณโยกลับมานั่งที่เดิมคุยกันเรื่องเดิมๆครับมันน่าจะหมดไปสักทีน่าเบื่อเนาะคนไทยก็คงจะถามลุงจำลองว่าตกลงพันธมิตรชุมนุมกันรอบนี้จะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนพันธมิตรจะเอาอย่างไรครับพันธมิตรดำเนินการทุกขั้นทุกตอนด้วยความรอบคอบนะครับพิจารณากันแล้วพิจารณากันอีกว่าทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่เพื่อตัวเองและหมู่คณะเลยครับดังนั้นการทำงานทุกขั้นทุกตอนเนี่ยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยตลอดและขอยืนยันต่อคุณโยนะครับไม่ใช่อวดตัวอวดตนนะครับว่าตลอดระยะเวลา3ช่วงของการชุมนุมที่ผ่านมานั้นรวมแล้ว384วัน384คืนยาวมากคนไทยบอกเมื่อไหร่จะพอสักทีกินนอนอยู่กลางถนนริมถนนเป็นสถิติโลกรถติดวุ่นวายโรงเรียนปิดเมื่อไหร่จะพอสักทีคุณโยตายไปแล้วยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้คนไทยบอกว่าเมื่อไหร่จะพอสักทีฮะจะพอสักทีเมื่อคนอื่นเขาเลิกทำลายบ้านทำลายเมืองใครทำลายบ้านเมืองอยู่ครับขณะนี้ก็มีคนที่ยื่นกฎหมายเข้าสภาใช่ไหมซึ่งตามภาษาของผมไม่มีใครเถียงเลยว่ากฎหมายนี้คือกฎหมายทำลายชาติเมื่อเขาจะทำลายชาติเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติเราก็ต้องออกมาปกป้องดีกว่ามานั่งอยู่เฉยๆแล้วตะโกนรถติดรถติดปะโทไอ้รถติดนั้นมันยังดีกว่าชาติถูกทำลายเขาบอกยื่นกฎหมายเข้าสภาต้องพิจารณากันในสภาสภาเป็นตัวแทนของประชาชนเสียงข้างมากตัดสินครับลุงนั่นก็คือตามตัวบทกฎหมายหรือตามไอ้ที่เขาเรียนร่ำเรียนมาแต่คุณโยครับท่านผู้ชมครับลองพิจารณาดูนะครับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตมีครั้งไหนบ้างครับที่แก้ไขได้ในสภาไม่มีครับต้องแก้ไขนอกสภาทั้งนั้นตกลงลุงจำลองเชื่อมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาหรือเปล่าครับไม่เชื่อแล้วผมจะไปเป็นมาหมดเหรอคุณโยไม่ใช่วดเก่งนะครับมีใครบ้างสักกี่คนที่เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วเคยทำหน้าที่ทั้งสองอย่างพร้อมกันคือเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีสภาเดียวเพราะฉะนั้นผมเลื่อมใสการปกครองแบบประชาธิปไตยครับแต่ไม่ได้เอาการเลือกตั้งมาวัดเป็นหลักเพราะยังไม่รู้เลยว่าที่เลือกตั้งมันน่ะซื้อเสียงเข้ามาเท่าไหร่แล้วจะเอาข้อยุติที่ไหนถ้าไม่เอาเสียงข้างมากในสภาเป็นตัวตัดสินครับเอาความถูกต้องชอบธรรมครับความถูกของใครฮะความถูกของกฎหมายของรัฐธรรมนูญวันนี้มีประกาศออกมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่วันนี้วันนี้คือวันที่1วันนี้แหละครับมีประกาศออกมาแล้วใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญประกาศออกมาแล้วนั่นคือความถูกต้องชอบธรรมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อเดือนเสร็จจำได้ไหมครับเมื่อวันที่26เมษายนเราไปกันเยอะเลยเราเดินไปร้องต่อองค์กร3องค์กรองค์กรหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดขอให้เสนอเรื่องไปถึงรัฐไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยการร้องเรียนของประชาชนหลายหมู่หลายคณะซึ่งตรงกันศาลรัฐธรรมนูญแถลงไว้แล้วครับว่าได้แจ้งไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้บอกรัฐสภาว่ารอการพิจารณาร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ระบุไว้คือมาตรา291ไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นอย่าฝันหวานครับว่าวันที่5ที่คนจะประชุมวาระ3แล้วมันจะผ่านไปติดแล้วครับนี่คือติดเรื่องความชอบธรรมเพราะคุณไม่ชอบธรรมใช่มั้ยคุณไม่ได้แก้กฎหมายคุณเป็นการยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับซึ่งเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นไหมครับนี่คือความชอบธรรมครับครับแล้วทีนี้ว่าถ้าพรรคการเมืองเสียงข้างมากเขายังยืนยันจะเอาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเสียงข้างมากจะลากไปหรือเปล่าไม่ทราบพันธมิตรจะเดินยังไงต่อฮะตอนนี้คุณโยงฮะเราต้องมาพิจารณาสองร่างนะครับร่างหนึ่งก็คือร่างกฎหมายทำลายชาติที่เขาเรียกว่าร่างกฎหมายปรองดองหรือปองเดือดเนี่ยมันเดือดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ผ่านกฎหมายไปเลยนะฮะอีกร่างหนึ่งคือร่างเก่าร่างการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะพูดกันแต่เฉพาะร่างกฎหมายทำลายชาติเพราะว่าร่างกฎหมายนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาบอกว่ารอไว้ก่อนจนกว่าจะมีการวินิจฉัยซึ่งจะมีการไต่สวนครั้งแรกในวันที่5และ6กรกฎาคมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันขนาดนี้คือจะทำยังไงต่อการที่เขาจะลงมติในเรื่องมาตราต่างๆนะครับซึ่งมีน้อยมากเลยมีอยู่8มาตราประมาณนั้นนะครับของกฎหมายทำลายชาติจะทำไงต่อไปทำแน่ครับประกาศวันนี้เลยครับประกาศว่าอะไรครับ
ประกาศว่าพี่น้องประชาชนพันธมิตรครับเราชนะมาเป็นลำดับแล้วครับ384วันเราก็ชนะมาตลอดไม่มีครั้งไหนที่เราไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการชุมนุมเลย384วันที่ผ่านมาวันนี้ก็อีกแล้วครับวันนี้คือยังไงครับ1ศาลเข้าไปประชุมไม่ได้ต้องเลื่อนไป2ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาประกาศแล้วตรงกับที่เรายื่นคำร้องต่อสำนักงานอัยการสูงสุดให้ท่านช่วยส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเขายังไม่สามารถจะผ่านร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตอนนี้ถึงวาระสำคัญซึ่งเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธใช่ไหมจะมีช่วงระยะเวลาของวันวิสาขบูชาใช่ไหมและวันวิสาขบูชาปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการฉลองครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับหยุดพักการชุมนุมชั่วคราวแล้วจะกลับมาใหม่ไหมฮะกลับมาแน่นอนครับเราจะสู้จนถึงที่สุดจำได้ไหมเมื่อไหร่กลับมาแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพักเพื่อพี่น้องจะได้กลับไปทำบุญที่บ้านนะครับแล้ววันที่5มิถุนายนนี้เจอกันใหม่ครับครับสถานที่ใหม่ครับที่เดิมครับข้างทำเนียบที่เชิงสะพานมัคควานครับประกาศล่วงหน้าเลยประกาศล่วงหน้าเลยครับแล้วถ้าเสียงข้างมากในสภาลากไปได้โหวตด้วยเสียงข้างมากพันธมิตรจุดยืนคืออะไรฮะจุดยืนคือต่อสู้จนถึงที่สุดตอนนี้เรายังไม่บอกนะสูงที่สุดคืออะไรครับประเดี๋ยวสถานการณ์เปลี่ยนนะครับดังนั้นยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูพันธมิตรไม่เคยทำอย่างนี้มาเลยครับลุงจำลองถามวงในจริงๆคนเขาบอกพันธมิตรออกมารอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจสู้จริงหรือว่าสู้พางถอยพางหาทางลงหรือเปล่าตกลงสู้จริงหรือสู้พางถอยพางฮะถ้าสู้พางถอยพางก็กลับไปแล้วกลับไม่อยู่นะครับเราบอกว่าเรามาชุมนุม2วันวันที่30และ31นี่เรายังมาต่อวันที่1เลยแล้ววันที่1หนีเราไปแล้วใช่มั้ยไม่ยอมประชุมแล้วเราจะไปเรียกร้องอะไรเขาก็เจ้าตัวเขาไม่อยู่นี่นะเราก็กลับไปพักก่อนส่วนใครที่ไม่พักไม่เป็นไรครับกองทัพธรรมมูลนิธิที่ผมเป็นประธานนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกำลังหลักในการชุมนุมทุกครั้งก็ยังอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนื่องจากว่าเราขนเต็นท์มาเยอะเหลือเกินถ้าจะอยู่ต่อไปถึงวันที่5ครับแสดงว่าเราต้องขนเต็นท์กลับนะฮะไปยังปฐมอโศกไกลเหลือเกินแล้วขนมาใหม่มันไม่คุ้มกันนั้นอยู่เลยยาวอยู่เลยยาวครับและมีอาหารให้กินด้วยจะมาเท่าไหร่เลี้ยงหมดโดยกองทัพธรรมมีที่จอดรถด้วยมีห้องสุขาด้วยพุทโธมันน่าอยู่ต่อจังเลยอาหารดีดนตรีไพเราะอีกหรือเปล่าครับฮะอาหารดีดนตรีไพเราะไหมฮะรอบนี้ดนตรีก็ไพเราะอาหารดีอาหารก็ดีด้วยครับคุณทักษิณบอกว่าประเทศชาติจะก้าวไปข้างหน้าได้จะปลองดองได้ต้องลืมอดีตทำเพื่อส่วนรวมส่วนใหญ่ลุงจำลองลืมอดีตแล้วทำเพื่อส่วนรวมส่วนใหญ่ได้ไหมครับอดีตที่มันชั่วไปลืมมันทำไมอะไรคืออดีตที่ชั่วฮะก็คือคุณทักษิณนั่นเองที่แกถูกยึดทรัพย์ไป 46,000 ล้านแล้วที่แกออกมาให้บริวารแกออกมาต่อสู้คราวนี้ก็เพื่อจะได้เงินคืน 46,000 ล้านโอ้โหเงินเยอะนะท่านประชาชนครับเวลาเขาพูดถึงแสนล้านไม่ใช่แสนแสนล้านล้านนะครับเอาเงินประกอบกองละล้านอย่างนี้นับให้ได้ 46,000 กองนับก็จะเหนื่อยนับแล้วนับอีกเพราะอะไรนับแล้วก็ลืมไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับต้องมีเครื่องคิดเลขมาคอยนับด้วยเพราะฉะนั้นคุณโกงไปแล้วคุณตัดสินแล้วแล้วคุณจะเอาคืนโดยคุณบอกให้ลืมอดีตไอ้ที่โกงมาแล้วลืมซะนะไอ้ที่ฆ่าคนมาแล้วลืมซะนะที่ว่าบ้านของเมืองลืมซะนะลืมได้หรือเปล่าวะเรื่องอะไรที่รับไม่ได้มากที่สุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรื่องที่รับไม่ได้มากที่สุดคือเรื่องที่กระเทือนต่อราชบัลลังก์เพราะอยู่ในกฎหมายนี้นะครับพรบนี้กระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงครับกระเทือนก็คือว่าใครก็ตามที่หมิ่นสถาบันกษัตริย์ที่จาบจ้วงที่ใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดแล้วก็ถูกศาลตัดสินบางคนก็ถูกจับคุกไปแล้วบางคนกำลังจะถูกดำเนินคดีรุดหมดครับอีกหน่อยคนก็สบายเลยครับจะใส่ได้ป้ายสีในหลวงเรายังไงก็ได้มีกฎหมายอาญามาตรา112กำกับอยู่แล้วก็มีคนถูกตัดสินว่าผิดจริงแล้วจะหลุดได้ยังไงครับลุงอ้าวเขาก็ออกกฎหมายนี่มาว่าใครก็ตามทำผิดตั้งแต่เมื่อนั้นจนถึงเมื่อนี้อันเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นหลุดหมดคดีมาตรา112หมิ่นพระบรมเดชานุภาพรวมเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าเป็นคดีความมั่นคงเกี่ยวกับกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเท่านั้นเขาต้องพิจารณาเพื่อช่วยพวกของเขาเดิมเขาบอกว่าเขาจะไม่แตะต้องนะมาตรา112เขากล้าแตะเลยฮะก
กล้าแน่นอนนอกจากนี้แล้วเขายังเสนอรัฐบาลถอยกันกูและประชาธิปัตย์ก็ถอยไม่ใช่เขาเอาเข้าอีกแล้วเขาดำเนินอีกแล้วเห็นไหมฮะมีนักวิชาการกลุ่มนึงออกมาบอกว่าต้องแก้ต้องยกเลิกมาตรา112ขณะนี้มัน3กรณีครับ1ก็คือเรื่องที่ยังค้างอยู่การฉีกรัฐธรรมนูญ2การเสนอกฎหมายทำลายชาติเข้า3จะเอามาตรา112มาอีกซึ่งจริงๆมาตรา112เขาพักไว้ก่อนก็ได้ถ้ากฎหมายทำลายชาตินี้เข้าเขาลุ้นเลยครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ที่ลุงจำลองรับไม่ได้มากที่สุดคืออะไรฮะรับไม่ได้มากที่สุดเราก็รู้อยู่แล้วเขาทำลายองค์กรยุติธรรมเราทั้งหมดเลยศาลตัดสินยังไงยกหมดศาลตัดสินยังไงยกหมดอีกหน่อยก็อย่างนี้สิครับคุณโยคุณมีเงินเยอะๆไม่ต้องห่วงคุณจะโกงกี่แสนล้านบาทได้ทั้งนั้นคุณจะฆ่าใครก็ได้ก็ได้คุณจะเผาบ้านเผาเมืองก็ได้คุณก็ซื้อเสียงเข้าไปในสภาเยอะๆแล้วสักวันหนึ่งคุณก็ยกมือเสนอกฎหมายจะชื่ออะไรก็แล้วแต่มันไปสู่การนิรโทษกรรมคุณแล้วคุณก็โกงต่อไปอีกคุณก็ฆ่าต่อไปอีกคุณก็จับจ้องพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกอย่างนี้เรายอมได้ที่ไหนนี่คือกฎหมายทำลายชาติคุณโยครับครับไม่ใช่อวดตัวตนนะครับจะมีสักกี่คนในสภาทั้งในปัจจุบันและอดีตที่เป็นมาครบหมดแล้วในสมาชิกสภาทุกประเภทเคยเป็นสมาชิกสภาวุฒิสภามาแล้วเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วเคยทำหน้าที่ทั้งสองอย่างในขณะเดียวกันคือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาแล้วไม่เคยมีกฎหมายฉบับไหนทำลายบ้านทำลายเมืองเหมือนกฎหมายฉบับนี้ครับแล้วจะปรองดองกันยังไงฮะกฎหมายเขาก็พยายามไปตั้งชื่อว่าปรองดองตกลงกฎหมายที่ชื่อว่าปรองดองมันปรองดองได้จริงหรือเปล่าครับมันยังไม่ผ่านมันก็ปรองเดือดแล้วใช่หรือเปล่าในสภาเคยมีไหมในรัฐสภาที่ประธานสภาถูกดึงเก้าอี้มาถูกเอาแฟ้มหนังสือเป็นที่กฎหมายหรือว่าเป็นที่พฤติกรรมส.ส.เป็นเพราะว่าประธานหรือและคณะนั่นเองไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นใช้อำนาจเผด็จการจนกระทั่งสสเขาทนไม่ได้การที่สสเขาทนไม่ได้มันต้องมีแรงหนุนจากข้างเราด้วยข้างนอกใช่ไหมเราไม่ได้ประจับมือกันนะบอกถึงเวลาแล้วคุณเล่นอย่างนี้เลยคุณฟัดอย่างนี้เลยตกลงท่านไม่ได้จับมือประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่ได้จับมาคืนดีกันไม่ได้จับไม่มีเราไม่เคยมีอะไรที่เราเคยจับไม้จับมือเขาว่าต้องทำนู้นต้องทำนี่รอบที่แล้วเขาบอกว่าประชาธิปัตย์จับมือกับพันธมิตรล้มรัฐบาลคุณโยโดยเฉพาะยิ่งคุณถามผมเนี่ยผมไฟกับเขามาเยอะแล้วนะตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมนะสู้กันมาตลอดใช่ช่วยมาตลอดผมไม่อยากมารุนฟืนรอบนี้ลุงจับมือเขาหรือเปล่าเพื่อล้มทักษิณไม่ได้จับไม่จำเป็นครับคำว่าไม่จำเป็นก็คือเขาทำเพื่อประโยชน์ของพรรคเขาเพื่อตัวเขาแต่พวกเราทำไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองและหมู่คณะนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันโดยทิ้งเชิงครับแต่เมื่อเช้านี้ที่เราไปหนุนช่วยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปทำความทำเป็นเครื่องกีดขวางไว้ไม่ให้สมาชิกสภาเข้าประชุมได้ง่ายๆนั่นเขากำลังไม่พอเขาขอร้องเราเราเห็นว่าเป้าหมายตรงกันเราไปช่วยเขาไม่ใช่เราจับมือเขานะครับครับทีนี้ว่าถ้าที่เราคุยกันมาทั้งหมดปัญหามันมากยังไม่ทันปลองดองปลองเดือดอย่างที่ลุงว่าถ้าอย่างนั้นทางออกจริงๆของการปลองดองในประเทศไทยคืออะไรครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกฎหมายนี่แหละครับคือเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความปรองดองคุณจะเอาคนที่ไม่เคารพกฎหมายผิดแล้วถูกตัดสารตัดสินแล้วหนีแล้วหนีอีกแล้วมาปรองดองเอาคนเคารพกฎหมายนี่มันเป็นไปไม่ได้ตกลงคุณเอางี้สิคุณต้องไปเอานักโทษออกมาให้หมดนะอ้าวเขาสำนึกผิดด้วยนะเขาถูกติดตารางแล้วนะแต่ญาติพี่น้องเขาก็ทุกตัวเขาก็ทุกเอาเขาออกมาด้วยอันนั้นเป็นคดีอาญาแต่นี่เขาบอกว่านี่คดีการเมืองทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่พันธมิตรชุมนุม2548เลยอ่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองครับก็โยงไปแต่คุณก็ผิดอาญาด้วยที่คุณไปโกงก็ครับการเมืองก็มีหรือว่าให้โกงที่คุณพูดอย่างนี้หมายความว่านักการเมืองทำอะไรไม่ผิดครับไม่ได้นะครับจะมาอ้างว่าการเมืองอะไรไม่ทั้งสิ้นเมื่อคุณทำผิดกฎหมายแล้วต้องผิดถ้าไม่ผิดแล้วก็บ้านเมืองนี้อยู่ไม่ได้คนผิดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดขึ้นอยู่กับใครตัดสินทางออกอยู่ตรงไหนครับลุงจำลองทางออกอยู่ที่การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแค่นี้จบครับ